วันนี้เรามีเมนูที่อร่อยทำง่ายมาฝากคุณผู้ชมค่ะกับเมนูน้ำพริกปลาร้านำปลาร้าทรงเครื่องตราวาสนาลงทอดในน้ำมันพืชที่อุ่นเตรียมไว้ปลาร้าปลาจีนที่ผ่านการปรุงรสและคลุกข้าวคั่วมาอย่างดีมั่นใจได้เลยว่าทอดออกมาจะหอมอร่อยทอดจนสุกดีแล้วตักขึ้นนำมาแกะเอาแต่เนื้อหยี่ให้ละเอียดพักไว้ใส่พริกชี้ฟ้าสีเขียวคั่วพริกขี้หนูแดงคั่วตะไคร้ซอยคั่วหอมแดงคั่วและกระเทียมคั่วลงในครกโขลกให้ละเอียดปรุงรสด้วยน้ำตาลปี๊บน้ำมะขามเปียกและเกลือป่นเสริมไอโอดีนผสมให้เข้ากันใส่เนื้อปลาร้าส่งเครื่องตราวาสนาที่ยีเตรียมไว้คนให้เข้ากันแล้วตักใส่ภาชนะเสิร์ฟพร้อมเครื่องเคียงเพียงแค่นี้ก็พร้อมเสิร์ฟค่ะกับเมนูน้ำพริกปลาร้ารับรองเลยว่าอร่อยถูกปากอย่างแน่นอนอร่อยง่ายๆได้ทุกวันกับผลิตภัณฑ์จากวาสนามีจำหน่ายที่ฟู้ดแลนด์ช้อปปี้และลาซาด้าค่ะ